สวัสดีครับระยองค่อยฟิตฟาร์มครับวันนี้มาทำคลิปอัปเดตงานสร้างบ่อปลาคาร์ปที่บางละมุงนะครับหลังจากที่เมื่อโพสต์ครั้งก่อนล่าสุดน่าจะเทผนังนะครับพอเราถอดแบบนะครับจับเสียมฉาบขัดมันตอนเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเราก็ทำการวางระบบท่อที่พื้นนะครับพื้นตรงนี้ที่ผมชี้ไปเนี่ยนะครับตรงนี้ถูกเทไปแล้วรวมสโลปเนี่ยทั้งหมด4รอบนะครับความหนาพื้นที่เห็นอยู่ตรงนี้ประมาณ45เซนนะครับเมื่อเราวางท่อแล้วเทพื้นวางระบบทั้งหมดแล้วเราก็ทำการกั้นแผงกรองนะครับกั้นแผงกรองแล้วก็ฉาบซึ่งแผงกรองที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้บ่อนี้จะมีทั้งหมด5ช่องนะครับเราบังคับทิศทางน้ำโดยการใช้โฟลว์จากเอลโบว์ของท่อวิ่งลงล่างนะครับการเคลื่อนตัวของน้ำจะเคลื่อนตัวจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนนะครับตะกอนที่เป็นของหนักต่างๆเนี่ยที่มุฟตัวมาจากสะดือบ่อ2สะดือเข้าที่นี่จะไปที่นู่นได้ที่จะไปได้แต่ของเหลวนะครับช่องนู้นจะเป็นช่องปั๊มน้ำดีนะครับน้ำสะอาดอยู่บ่อนู้นนะครับแล้วบนช่องกรองเนี่ยจริงช่างน่าจะยังไม่แห้งนะครับก่อนนี้เดินระดับยังไม่แห้งนะครับแต่ละช่องจะเป็นสโลปนะครับเป็นสโลปแล้วก็ลงไปที่บ่อเกลือนะครับเวลาเราจะล้างกรองจะทำได้อย่างง่ายดายสะดวกนะครับบ่อเกลือจะดิฟเฟอเรนซ์กับตรงนี้ประมาณอย่างน้อยก็มี30เซนนะครับแต่ละช่องพอชักท่อเกลือปุ๊บน้ำจะไหลไปทันทีนะครับส่วนนั้นเป็นม่านน้ำนะครับก็อิงฮวงจุ้ยนะครับก็คือทิศทางน้ำที่ไหลเข้ามาฝั่งตัวอาคารบ้านนะครับอีกอึดใจเดียวครับจากบาละมุงเราจะเคลื่อนตัวไปที่ศรีราชานะครับทำคลิปดีๆมาแบ่งเพื่อนๆชมกันนะครับระยองค่อยครับขอบคุณครับ